ผู้เลี้ยงสัตว์นำสัตว์กว่า 146,000 ตัวไปยังทุ่งหญ้าฤดูร้อนในอาลูเคอร์เอิร์ทิงจีเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนมีเส้นทางให้เลือก3เส้นทางคือทางตะวันออกเส้นทางตรงกลางและตะวันตกระหว่างทางมีสถานีบริการ3แห่งให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้เลี้ยงสัตว์และมีทีมแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมดูแลทั้งคนและสัตว์ทางการมองโกเลียในมีข้อกำหนดให้แกะ1ตัวกินหญ้าได้ไม่เกิน 2.25 ไร่และวัว1ตัวกินหญ้าได้ไม่เกิน 11.25 ไร่เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติฝูงสัตว์ที่ย้ายถิ่นต้องเดินทางผ่านเขตอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดทางการจึงมีข้อกำหนดห้ามคนเลี้ยงสัตว์นำสัตว์พักค้างคืนในเขตอนุรักษ์ผู้เลี้ยงสัตว์คนหนึ่งเลือกเส้นทางตะวันตกสำหรับการอพยพฝูงสัตว์โดยต้องเดินทางกว่า40กิโลเมตรจากใต้ขึ้นเหนือเขาพาฝูงสัตว์มาถึงจุดตรวจเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องว่าขนาดของฝูงสัตว์เป็นไปตามมาตรฐานเขาบอกว่าข้อกำหนดนี้มีเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ที่อพยพซึ่งต้องไม่รบกวนระบบนิเวศจนถึงขณะนี้มีผู้เลี้ยงสัตว์เกินกว่าครึ่งที่ลำเลียงสัตว์มาถึงทุ่งหญ้าฤดูร้อนแล้ว